นี่ครับพามาชมดูทุ่งนอกสมัยก่อนไอ้ทุ่งนอกทุ่งนอกนี่จะมีเข้าไปสวนสาธารณะมีเห็ดสมเม็ดเยอะด้วยของขมเคยกินป่ะเยิ้มๆอ่ะเหนียวๆอ่ะเนี่ยผมทำเนี่ยนี่ก็ตัดตังค์อุ้ยสวนใหญ่โตนี่เราในพญาแดงสวนนี่นะโตเนี่ยไม่กี่ปีเองอันนี้ยังเขียวๆหน่อยเนี่ยอันนี้แหละอันนนท์ของไม่ใช่อันนี้แหละแปลงนี้แหละดื่มไข่น้ำอยู่โน้นน้ำสาเนื้อต้องสาสำรองแน่เนี่ยเนี่ยสาธารณะเนี่ยแต่ก็มีคนมาแต่ก็เรียกว่าที่นี่ไงสมัยก่อนเป็นที่มหาเห็ดแต่เห็ดเพาะเห็ดไรแถวนี้หมดแล้วแล้วลูกพวดเห็นไหมลูกเนี่ยกินได้แค่ลูกดำๆลูกพวดอร่อยไหมน่าร้อนนะมาหากันนี่น่าจะเห็ดเกิดขึ้นเยอะเห็ดเยอะเนี่ยเขาหากันอ่ะบางทีพรองยาเดี๋ยวเจอเป็นกำอ่ะเห็ดเพาะนี่ลูกพวดเห็ดเพาะกลมๆกรุบกรุบอ่ะเป็นลูกๆอ่ะใช่ดำๆนะเห็ดเพาะเคี้ยวกรุบๆๆๆอ่ะเห็ดเพาะหนังเห็ดเพาะฝ้ายใช่มีเห็ดไอ้นี่เห็ดปวกมั้ยฮะเห็ดปวกมันออกมั้ยเห็ดโคนน่ะใช่จะพามาดูทุ่งหนอกครับลูกพวดน่าจะมีอยู่บ้างแหละต้นพวดนั่นแหละดำๆกินแล้วปะปากดำอ่ะอร่อยมั้ยอร่อยเดี๋ยวดูก่อนไม่รู้มีเม็ดดูกันดูกันแล้วนึกถึงควันดำในอดีตแหล่งหากินเลยนะแล้วก็มันจะมีกลางคืนนกกระยางมานอนเป็นร้อยๆตัวเรายิงลูกปืนน่ะตายมั้ยปืนอ้าวปืนล้มอ่ะยิงปุ๊บๆๆหลวงทีละตัวใส่กระสอบเลยกลัวทําบาปไปเยอะนี่คือบวชใช่จะไปบวชอายุตายมั้ยล่ะอายุสั้นไม่เจอเธอล่ะเมื่อกี้นี่ก็เกือบไอ้นี่แล้วตัวเพิ่งต่อยแล้วเออจะอายุยืนไม่เห็นตัวเลยเนี่ยไปเคาะดูว่าจะดูไอ้มันเป็นเปลือกไม้หรือมันเป็นปูนตัก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 ที่ไหนได้อ้าวมันเป็นปูนก็จริงอ้าวผึ่งเพียบเลยมันไม่ต่อยออกมาพึ่งแต่เห็นก่อนยังคนนั้นก็ยิ้มเลยนะก็ได้ยินคุยป่ะได้ยินชายก็ได้ยินน่ะก็ยิ้มเหรอแล้วก็คุยก็ได้บานหนอกกันเนี่ยมาจากไหนกันเนี่ยมาจากเขมรแล้วก็เมื่อวานนี้ที่พี่ถามอ่ะต้องแกะไอ้นี่ไหมเนื้อไอ้ที่วัดจัดไอ้ผู้ชายคนนั้นมันยิ้มไปทำมองหน้าหนูบอกก็แล้วแต่คุณลูกค้าสิคะคุณลูกค้าจะซื้อไปแกะเองก็ไม่ต้องไอ้แล้วแต่แกะไอ้ไฟไงนี่เด็กใช่ไหมหนูไอ้เนี่ยแกะไหมอ่ะค่าแกะค่าแล้วหนูเอาไปถามเขาอีกดีนะเขาไปตอบว่าแล้วแต่คุณลูกค้าสิคะเอาที่สบายใจนะครับปวดเนี่ยส่วนใหญ่ตึกอยู่ตรงนี้เนี่ยเนี่ยดินแดนของลูกเขยนั่นเนี่ยบิ๊กอะที่เราประถมดินนั่นน่ะที่ถมดินมันหมดไป 50,000 มันจำได้ไหมกล่าวเที่ยวเนี่ยลูกเขยยายที่เอาอะไรมาให้พี่นะใช่เอาบวบเอาอะไรมาให้นะเนี่ยเนี่ยเขามาบ่อยๆที่เขาผ่านเราก็ออกมาตรงนี้แหละแม่ใช่ซาเล้งนี่ไงน้องยีเกินหรือพี่ยีเกินน้องมันยีเกินอันนี้เป็นของของนั่นเขานั่นแหละของยิ้มตื้นเนี่ยของยิ้มตื้นนั่นเลยแต่กระลูกเคยก็ดูแลกับอ้อมลูกคนเล็กค่ะเนี่ยเขามีรถไมโครรถดำรถดินอะไรต่างๆว่าสบายเลยดิเจ้าสูงไปก่อนดูต้นยางนี่สวยสวยยางเนี่ยอันนี้ก็อนาคตก็ปลูกทุเรียนหมดแล้วนี่ก็เชิงเขาถวีเหมือนกันนี่เขาลูกเดียวกับของเจ้าหนูลงไทยนะต้องติดยางตอนกี่โมงนี่ปกติสมัยก่อนก็กีดกลางคืนบางคนก็ทุกวันเนี่ยช่วงยางมันแพงอ่ะสองทุ่มสามทุ่มก็กีดกันนะช่วงเย็นๆแง่เย็นๆไม่ว่าน่ากีดอยู่แบบนี้ไม่น่ากลัวแต่ฝนตกเขาไม่กีดนะน้ำมันเข้าล้างหมดมานุ่นนึกถึงไอ้คนนั้นไงใช่ไอ้คนที่ฆ่าอยู่ในป่ายางเขากีดกลางคืนที่ผัวมันเผาน่ะเขากรีดกลางคืนหมดละยางที่ใส่กระเป๋าไปเผาน่ะใช่คือป่ายางพวกนั้นเขาคงไม่กล้าไปกรีดยางใช่ไม่ถึงอ่ะเนี่ยเขากรีดกลางคืนนี่หมดเลยนี่ก็ของยี่ตึกเหรอไม่ใช่คือทุกคนก็จะมีที่เยอะขนาดนี้เรียกว่าที่เขาเยอะ
ในก็มีขนำแล้วก็ยืมเป็นตายยะอะไรก็เป็นสวนยางของเธอนะของทุเรียนอีกบางคนเขายังไม่มีงบปลูกทุเรียนเขาก็ปลูกยางไว้ก่อนเนี่ยนะอย่างเงี้ยปลูกไปตรงรดน้ำใช่ไหมเมื่อโตขึ้นง่ายกว่าง่ายกว่าไม่ลงทุนอะไรมากเลยมีที่อย่างเดียวปลูกไว้อย่างเดียวปลูกรักษาหน้าดินไว้ไงเนี่ยต้นมันเนี้ยไปทำอะไรไม่ได้ต้นเขาขายเวลาเขาเลิกปลูกเขาโค่นต้นขายอย่างเจ้าหนูขายได้เยอะแล้วจะพาดูไปทำอะไรฮะเผาถ่านอ้าวทำบ้านไม้ยางเหรอทำไอเนี่ยเฟอร์นิเจอร์เยอะแยะไอ้ไม้อัดไปแล้วก็ใช้ไม้ยางหมดนะพวกไม้อัดพวกไอ้ตัวที่ก็ได้ประโยชน์เยอะแยะใช่ตัวไม้อัดก็ใช้ไม้ยางหมดเลยนะนี่พามาชมเนี่ยตรงไปก็สวนเลี้ยวซ้ายอะไรเงี้ยไงเข้าบรรลุไทยทางซ้ายเนี่ยแต่ไม่ก่อนติดทางหากินเลยตอนเนี้ยบางทีที่วางเยอะนี่ก็วางรอยขี้พี่เหมือนกันแต่ไม่ก่อนที่จะเดินทางนี้เลยตอนนี้ป่าขี้พี่เหมือนไม่ก่อนหนากลัวนะเนาะไม่ก่อนจะป่าหรอมหาโยอ่ะจำได้เป็นเด็กอ่ะมันจะมีฟานออกมาเขาที่เนี่ยเขาเนี่ยเนี่ยสวนหน้าดาวมุมนู่นเนี่ยสวนหน้าดาวนะที่ผมถ่ายให้หลังต้นไม้ใหญ่ก็จะต้นไม้บิ๊กกินนี่เราเขาชะลาดมีสัตว์นั่นด้วยมีเสือมีอะไรด้วยมันเป็นป่าใหญ่ไงก็มีฟานลงมามหาโยก็เป็นเด็กเขาก็ชุกหมาไล่กัดจับฟานได้ดังฮือฮาเลยฟานมันคล้ายๆกับกวางอะแหละคล้ายๆกับกวางแต่มันไม่มีเขาเลยกว่าฟานเอาไปทำอะไรกินนี่ทำอะไรกินโยกผัดเผ็ดผัดไล่กันนี่แหละพามาชมมาดูไม่ได้มาไม่ปล่อยเด้อไม่สงสารเลยจังค่อยๆไปเพราะเห็นที่นี่ไงจะดีถ้าไม่มีใครข้างหลังมาหาเราไม่มีรถมีแต่เราเราขี่ไปเรื่อยๆถ้ารถตามท้ายเราขี่เร็วหน่อยเกรงใจครับเราไปเรื่อยๆแล้วให้ดูที่หยันก็จะมีที่ตรงนี้ติดกันนั่นแหละนี่บ้านนี่ก็สวนตากระท้อนที่ท่อเขาวางไว้หน้าบ้านเราจำได้ไหมจีบะว่าแย่ท่อเขาเนี่ยแต่ตากระท้อนจริงแกมันจะสวนแกดอกแกด้วยเขาเนี่ยบ้านหลังนี้เลยตาปีชาแม่บ้านคนรวยอยู่บ้านคนรวยเขาจ้างตากระท้อนอะไรวะเราจะโดนอะไรสักอย่างเราหลวดเขาจ้างตากระท้อนมาดูเนี่ยสวนอีหยันเนี่ยมันลุกบ้านหลวงไทยแล้วเนี่ยเห็นนะขาวลงเนี่ยสวนอีหยันเนี่ยอันนี้บ้านอาทรเนี่ยที่ปากหลักเนี่ยบ้านอาทรที่เข้ามาทำขนำไงนี่เนี่ยสวนอาทรเนี่ยเนี่ยที่ลุงไทยเก่าเขานะที่เขาซื้อนั่นหรอใช่ห้าสิบไร่คนละอันกันแปลงสองไร่ตรงเนี้ยเนี่ยสวนอีหยันขึ้นตรงเนี้ยเนี่ยเห็นนะที่เก่าพอเราก่อนเนี่ยที่ขายให้เห็นนะเอาตัวยางออกหมดแล้วเห็นนะอันเนี้ยที่ห้าสิบไร่เนี่ยไร่ละ80,000ขายห้าทอนห้าสิบไร่เลยนะปลูกงูลุงขายให้เขาเหรอใช่อาทรคนเดียวกันเนี่ยไม่ก็มาอันนี้ที่ปากหลักตรงนี้เสื้อมาปากแล้วก็ปากนู้นอันนี้ก็ของเขาอันนี้แหละแปลงนี่แหละรักษาตรงนี้ไงเขาให้คนมาดูแลมั้งงานมาดูแลแล้วก็ฝั่งนู้นของอิหยานฝั่งนี้ของไทยมันก็คนละครึ่งกันไปอะไรเงี้ยนี่ว่าแบบดูแห่งดินแดงดีเกินเนี่ยทีนะอันนี้ทีนี่ไปเลยนะหาไร่เนี่ยจำได้ไหมจะแยกมาแล้วอยากจะแซมแล้วเข้าแก้สาหนึ่งไร่นะทั้งนี้หมดเลยแหละของนั่นหมดแล้วทำถนนได้นะทั้งบ้านหลังนี้ด้วยเนี่ยทั้งหมดเลยดูนะเนี่ยนี่ก็เช่าอยู่นะไปอีกนี่เนี่ยทำอย่างนี้ก็ต้องก็ต้องให้ก็เช่าเนี่ยอย่างนี้มันนั่นไปเนี่ยเห็นแต่ลาไปอีกนะสระนี่ก็สระของลุงไทยครับแล้วปลูกถั่วนี่อนาคตสระของลุงไทยครับเราไปถึงนู่นต้นอินทรีย์ต้นนู่นแล้วหลังนั่นแรงมาเลยเนี่ยในพื้นที่หมดเนี่ยดูบวบดิวนะหาไหลเห็นนะหาไหลไปเรื่อยทั้งหมดเห็นนะขุดสระเนี่ยมีสระส่วนตัวเลยมาถึงนี่เนี่ยยาวอ่ะเป็นยาวนะแล้วถ้าประทับถนนดีแจ๋วเลยนะนี่ยังเป็นอย่างนี้ตลอดอ่ะไม่รู้ตอนขนาดไหนไปแล้วเนี่ยที่ทิศวันนี่ก็โถมที่เห็นนะสวยเลยหมด200,000กว่ามั้งขุดสระ
เนี่ยเนี่ยเนี่ยที่ทั้งหมดเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็ปลูกอะไรได้เยอะแยะหน่อยนะยาวอยู่นะเนี่ยตะกอไผ่ตัวนู้นเห็นป่ะขบวนของเจ้าหนูตัวนู้นลงมาล่างเนี่ยนี่จะเป็นของมันอยู่มาถึงต้นนี้ปักหลักไว้อยู่เดี๋ยวเขาจะทำทางเข้าตรงนี้เจ้าหนูบอกว่าใช้ด้วยกันได้เลยก็บอกนี่หลักตรงนี้เห็นน่ะหลักนี่หลักนี่เห็นน่ะน่ะหลักเนี่ยเนี่ยฝั่งนี้ของไทยเขาอันนี้เจ้าหนูอ่าแล้วเดี๋ยวเขาจะไอ้นี่แล้วก็จะก่อไผ่ออกหมดเลยตอนนี้เขาทำอยู่นะไม่โคเองทำอยู่ส่วนฝาขวามือนี่ของยันนี่เห็นหน้ามันเก่งนะเห็นหน้าทำคนเดียวมันเลยนะนี่ยันมีลูกแล้วเว้ยเนื้อบางยันบางไอ้มีลูกก็หนุ่มไงแหมธรรมดาเลยกี่สิบต้นเนี่ยเก่งเว้ยยันมีลูกแล้วเราจะบอกยุ่งเศรษฐีในอนาคตใช่แต่เขาก็อยู่จนชินน่ะอย่างเราเหนื่อยชิบหายแล้วโคตรเหนื่อยแล้วจริงเราไม่เคยแต่เล็กๆก็ได้น่ะย้อนเขาอยู่นี่ในบ้านก็สวยแน่ๆนะก็อยู่กับดูแลในบ้านเขาบางมันนี่ก็ทำไอ้นี่ไงมันก็มาไม่ถึงไม่ดัดแกขยันในทีอีกเนี่ยทำงานนั้นเนี่ยผมก็ทำระดีนะอันที่ฉนดนะฉนดเรียบร้อยละเดี๋ยวทุเรียนก็ในงามดีกันสีเหลืองปล่อยเลยตายแล้วเออจะสูดลดน้ำหน่อยไหมนี่ขี่มา11นาทีน่ะเฮ้ยโอเคลงไม่ใช่อ้าวใช่นั่งเล่นเนี่ยนะเก็บกลู่เนี่ยกู้นี่แหละเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจอดตรงนู้นก็ได้ให้เขามาจอดตรงไหนแล้วก็จอดข้างนอกนี่ก็ได้นี่เขาก็จอดตรงนี้ใช่ใช่เพราะว่ารถใหญ่แกจอดนี่ไม่มีดอกรถเก๋งมันแกยาวกว่านี้ใช่แกจอดตรงนี้เลยใช่เหมือนกับลุงมีคนมาเที่ยวหลายคนแล้วเนี่ยใช่ไหมเมื่อวานก็